ลสวัสดีมาดูครับวันนี้มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มครับผมมีตัวอะไรบ้างนี่เลยครับไอ้จอมโหดไอ้จอมดื้อเรดทัพเตอร์นะครับนี่เป็นตัวเมียครับผมนี่นะครับลักษณะเขาจะชอบขุดชอบเขี่ยดินชอบอะไรนะครับประมาณเหมือนดันไปถมอีกที่หรือว่าอะไรนะครับนี่คือลักษณะเดทัพเตอร์ครับนี่ก็ไซส์2เซนกว่าประมาณนี้นะตัวนี้ก็ไปเที่ยวเจเจกีนมานะครับเป็นตลาดนัดกุ้งทุกวันพุธนะครับตัวนี้นี่ไอ้ยักษ์ของผมครับเฮ้ยทักเตอร์ครับเพศผู้ตัวนี้น่าจะไป3เกือบ3ซินแล้วฮะดูครับตั้งแต่มาถึงนะครับประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็จะเขี่ยอยู่เนี่ยครับนี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออุปลักษณะนิสัยยังไงหรือถ้าพี่ๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยผมก็เห็นมันวิ่งเล่นเขี่ยดินปรับพื้นที่ปรับสภาพพื้นที่อะไรของตัวมันเนี่ยครับนานแล้วส่วนเดือนนี้ตอนนี้หกทุ่มครับ6:30นะครับก็จะอยู่เนี่ยเดินวนไปมาไม่ยอมนอนนะครับอย่างเหมือนอยากจะออกมาวิ่งข้างนอกนะครับเรดทัพเตอร์นี่เป็นไงล่ะคือเท่าที่ผมทราบก็คือไอ้พันเนี้ยนะครับเป็นกุ้งที่ตัวใหญ่กินเก่งกล้ามใหญ่ลำตัวใหญ่นะครับจะออกเป็นสีฟ้าๆนะเท่าที่ดูนะฟ้าเริ่มมาหน่อยๆแล้วตอนนี้ก็จะขุดเหมือนกันเดทัคเตอร์นะครับเขาเรียกอย่างนี้เปล่าเดทัคเตอร์โอเคนี่คือเดทที่ผมได้มาทั้งที่วันนี้ตั้งใจจะไปเอาเจ้านี่ครับผมคือความตั้งใจคือจะไปเอาโกส้มนะครับโกส้มครับโกส้มนี่ครับเล็กลงเดินครับโกส้มนะครับโกส้มมาเพิ่ม2ตัวครับวันนี้ได้มา4ตัวก็น่าจะโอเคนี่ก็แน่นบ่อแล้วครับดูนะครับนี่คือโกส้มนะครับโกส้มโกส้มลักษณะก็เหมือนโกสคล้ายๆโกสธงชาติแหละครับคล้ายๆโกสธงชาตินะเท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับคล้ายๆโกสธงชาติก็จะตัวออกเหลืองเหลืองใสๆครับตัวเหลืองใสๆครับก็จะกินไฟไม่ได้กุ้งนะครับนี่คือโกสส้มนะครับนะครับหัวจะอ้วนๆผมชอบสีครับผมบอกเลยผมที่ชมฮะเอามาเลี้ยงครับยังไม่ได้คิดว่าจะได้กำไรหรือว่าทำกำไรอะไรจากกุ้งมากมายนะครับเพราะว่าเลี้ยงกรณีศึกษานะครับนะครับสังเกตนะครับที่หลังตานะครับมีเม็ดแคลเซียมมาแล้วครับไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้หรืออย่างช้าก็2วันจากนี้ครับลอกคราบแน่นอนนี่อันนี้ก็ตัวเกือบเซนแล้วครับประมาณเซนนะครับเซนหน่อยๆแล้วครับนี่ครับนี่ครับเม็ดแคลเซียมครับชัดๆเลยชัดๆเลยเม็ดแคลเซียมนี่คือกุ้งเขาจะลอกคราบนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่งจะเลี้ยงก็สังเกตไปครับ
สังเกตกันไปว่ากุ้งเรามีอาการยังไงลักษณะ1วัน2วัน3วันหรือสัปดาห์นึงนี่เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องดูนะครับมันจะไม่เหมือนกับการเลี้ยงสัตว์อื่นๆปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับปลาก็ให้อาหารแล้วก็จบนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเริ่มเลี้ยงไปเรื่อยๆครับโอ้โหดูนะฝีมือของเดชครับอย่างที่บอกครับนี่แค่ท่อยางครับท่อน้ำประปาทั่วไปท่อยางนะครับไม่ใช่ PVC เนี่ยครับจับพลิกเล่นเฉยเลยครับสบายครับแรงเยอะครับแน่นอนเรทัคเตอร์นะครับเนี่ยครับดูครับผมเรียกมันว่ากุ้งวิศวกรครับมันจะชอบปรับพื้นที่ของมันครับเนี่ยครับจะขุดหลุมจะขุดตรงนี้เสร็จก็ไปขุดอีกตรงนึงอะไรเงี้ยอยู่เงี้ยแหละครับสังเกตมาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วผมชอบมันนะมันอ้วนดีนะนี่โค้ดส่งของเราครับหาอาหารไปเรื่อยเปื่อยของเขาผมจะให้เป็นอาหารเม็ดลงเดินทั่วไปนะเหมือนนี้ครับก็จะเกาๆคันๆอะไรประมาณนี้ครับกุ้งคือหาอาหารล่ะครับป้ายเหลืองของเรา3ป้ายนะครับป้ายเหลืองนี้ก็คือโค้ดธงชาติคืออย่างคลิปที่แล้วนะครับก็คือลอกคาบไปในตอนเช้าของวันนะเมื่อวานนะจากนี้เขาก็พักผ่อนนะครับนี่ครับพักผ่อนโอ้สะท้อนจากนี่ครับพักผ่อนนะครับจะอยู่ในที่หลบทุกตัวนะครับเพราะว่าลอกคาบจะไล่ๆกันเลยครับในที่หลบนะครับเป็นจังหวัดนะครับนี่ครับนี่คือครอบแรกครอบเดิมโกดลงเดินนะครับโอเคเราก็จะไม่กวนเขาแล้วนะครับตามสไตล์แต่สีนี่พี่เขาก็บอกมาครับพอดีเขาแนะนำมาว่าสีถาดสีกระบะที่ภาชนะใส่เขาเนี่ยครับไม่ควรจะเป็นสีอย่างนี้นะครับจะว่าไม่ควรก็ไม่ใช่คืออ่ะต้องให้สีทึบๆแล้วกันนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะว่าผมอย่างนี้ไม่ใช่หรอกผมคืออ่ะก็คือเขาว่าไม่ใช่สีทึบๆนะครับกุ้งเขาจะชอบแบบนั้นมากกว่าน้ำต่อไปก็อาจจะได้เปลี่ยนกระบะลองดูครับไม่มีอะไรเสียหายครับการทดลองเลี้ยงจากตรงนี้โอเคครับโอเคแล้วก็จะปล่อยเข้าไปนะครับให้เขาใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาอัปเดตเพื่อนๆพี่ๆแน่นอนครับลาตีสวัสดี